้าที่ดับเพลิงต้องใช้อุปกรณ์ในการตัดล็อกแม่กุญแจเพื่อเข้าไปช่วยเหลือไก่ที่รอดตายจากเหตุเพลิงไหม้โซนจำหน่ายปลากัดและสัตว์เลี้ยงตลาดศรีสมรัตย่านจตุจักรเมื่อคืนนี้ร้านนี้เหลือไก่รอดชีวิตอยู่ในกรงของร้านเพียง1ตัวส่วนไก่อีกนับ10ตัวตายคากรงเจ้าหน้าที่ช่วยนำไก่จากร้านค้าที่รอดชีวิตออกมาให้ออกซิเจนบนรถพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฉุกเฉินของกรมปศุสัตว์แม้จะมีที่รอดตายเพียงไม่กี่ตัวแต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามอย่างสุดความสามารถเจ้าของร้านแอนประกาศเล่าว่าเปิดร้านจำหน่ายปลาสวยงามเกรดประกวดส่งออกทั้งในและต่างประเทศมา10ปีเพลิงไหม้ครั้งนี้เสียหายทั้งหมดประกาศนับร้อยตัวตายและอุปกรณ์ต่างๆมูลค่าประมาณ 100,000 บาทหมดสิ้นในพริบตามันช็อกร้องไห้พูดไม่ออกพี่เพราะว่ามันไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าร้านนั้นมันอยู่ตรงช่วงที่มันไหม้หนักๆมันไม่เหลืออะไรสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ตายจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้คือสัตว์เลี้ยงเอ็กโซติกงูสวยงามเช่นที่ร้านนี้ตายไปไม่น้อยกว่า10ตัวเจ้าหน้าที่นำซากงูที่อยู่ในกล่องออกมาเรียงด้านนอกมีสภาพต่างๆกันเช่นผิวที่สวยของงูมีรอยไหม้และเกือบทั้งหมดนอนตายในสภาพขดตัวร้านขายงูสวยงามอีกร้านหนึ่งเล่าว่ามูลค่าความเสียหายประเมินไว้ 500,000 บาทแม้งูในร้านที่มีอยู่200ตัวจะไม่ตายแต่ก็ได้รับผลกระทบจากการสำลักควันคือตอน 6:00 นอะค่ะว่าน้องจากทีป้าเขาโทรมาเขามาช่วยเหลือสัตว์ทีเนี้ยก็คือว่าน้องเขาโทรมาว่าพี่ร้านพี่ไฟไหม้ตอนแรกเรารู้สึกตกใจหายมากว่าเฮ้ยแล้วงูของเราล่ะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นคือน้ำตาไหลเลยพูดตรงๆแล้วทีน้องบอกไม่เป็นไรใจเย็นพี่หนูมาช่วยดูให้แล้วแต่ยังไงเดี๋ยวพี่รีบมาองค์กรเพื่อสวัสดิภาพสัตว์แห่งประเทศไทยอย่าง SOS Animal Thailand ได้ส่งเจ้าหน้าที่ดูสภาพปัญหาและให้ข้อมูลว่าเคยเรียกร้องเรื่องการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสมทั้งที่ตลาดนัดสัตว์เลี้ยงแห่งนี้และที่อื่นๆไม่ให้แออัดดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ให้ดีให้วัคซีนการป้องกันโรคและเข้มงวดเรื่องใบอนุญาตต้องหารือกันเร่งด่วนถึงว่าการจำหน่ายสัตว์ในพื้นที่นี้จริงๆกฎหมายมันมีออกมาแล้วนะคะเรื่องของการจัดการสถานที่จำหน่ายสัตว์เลี้ยงนะคะของกรมปศุสัตว์ออกมา 2-3 ปีแล้วนะคะแต่จนป่านนี้ค่ะที่นี้เป็นแห่งที่เรารู้กันอยู่ว่าเป็นที่ขายสัตว์เลี้ยงนะคะและสัตว์ต่างๆเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะผ่านมา2ปีหลังจากที่กฎหมายแบบนี้ออกมาก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดและนำส่งเข้าห้องปฏิบัติการแล้วทั้งนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเวลา 3:00 บันทึกเหตุการณ์ขณะที่ปรากฏแสงสีส้มสว่างวาบขึ้นมาในช่วงวินาทีเดียวจากนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2นายที่ดูแลอยู่บริเวณใกล้เคียงจึงวิทยุแจ้งเหตุก่อนจะพยายามหาวิธีเข้าไปดับไฟแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและมีเสียงระเบิดดังขึ้นจึงต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า10คันเข้าระดมฉีดน้ำใช้เวลา1ชั่วโมงเพลิงจึงสงบเบื้องต้นกรุงเทพมหานครขอให้การรถไฟจัดพื้นที่ขายสัตว์เพื่อระบายสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ร้านค้าที่ขายปลาสวยงามมีออกซิเจนเลี้ยงปลาได้และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาเครื่องมือประกอบอาชีพเบื้องต้นรายละไม่เกิน 11,400 บาทส่วนสาเหตุที่มีการพูดถึงว่าอาจเกิดจากร้านที่เปิดพัดลมทิ้งไว้เพื่อระบายอากาศให้สัตว์ยังไม่มีผู้ใดยืนยันและยังรอผลการสรุปสาเหตุจากเจ้าหน้าที่กฎกมลอักษรเดชสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน